สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายท่านผู้ชมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับของใหม่ที่เพิ่งออกกันเลยนะครับสดๆร้อนๆเรียกได้ว่าของออกติดๆกันเลยใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะครับผมนะกลับเด็กโปรไฟล์แคนแกรนบูนะผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดไปสำหรับเอาใจเราคนที่แบบไม่ได้มีของเก่าหรืออะไรน้องๆที่เพิ่งซื้อมาเราก็เข้าใจนะครับนะแต่ครั้งนี้นะครับผมเราเอาใจคนที่มีของเก่ากันบ้างนะครับนะเราจะทำยังไงมันเต็มสูบหรือว่าการเล่นได้ของมันจะเป็นยังไงนะครับนะก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนว่าการจัดเด็กไม่มีหินไม่มีหัวผมการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับแล้วก็นี่ไปเทสมาแล้วก็ค่อนข้างสนุกนะครับนะแรกเรื่องนึงคือแคนแกรนบูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกมากคือเราไปดู10คนจัดทุกคนก็จะจัดเด็กไม่เหมือนกันเท่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าแกรนบูเป็นแคนที่พลิกแพงได้เยอะมากนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมตัวเริ่มของเราจะใส่เป็นตัวที่ไวโมนะครับเคาน์เตอร์บาร์1ของมันเข้าโตโมท็อปเด็ก2ใบจวดการ1ใบนั่นเองแล้วตัวเริ่มของ G ที่เอาไว้หงายดำใส่ในเด็กครับผมแล้วก็จะใส่ผีแคสเปอร์ไว้ในเด็กอีกใบหนึ่งเพื่อเอามาเสิร์ชเผื่อต้องการจะหาตัวยูนิตบางตัวนะพอมากาดปุ๊บหายูนิตบางตัวที่ต้องการจะเอาลงหลุมมาลงหลุมนั่นเองนะครับถ้าขึ้นก็ใช้ไม่ขึ้นก็ไม่ใช้นะครับทิกเกอร์ครับไม่ต้องคิดมากคี12ครับ Q4 จบชี้เป็นอะไรก็ได้ติดชี้เบนชีไว้อันนึงนะครับไว้เข้าโตนะครับทิ้งไตส์4ครับผมตัวเบนชี่ที่มาจากแฟมเนี่ยนะครับติดฮอลโล่แล้วพอมันตายในฐานะฮอลโล่หงายดำ1แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์1แซกเรียกการ1ตัวชุบมันขึ้นมาได้รวม2000เนี่ยก็2ตัวเบนชี่นะครับที่ถูกชุบตัวบาร์1จั่ว1นะครับ2ตัว PG 4ใบ PG อาร์ตไหนก็ได้เพราะตอนนี้เทคมันเหมือนกันนะครับเกรด2ตัวที่ติดฮอลโล่ตี16,000นะครับ4ตัววานิลา2ตัวไว้ยืนแข็งต้นเกมไปงั้นแหละนะครับลาบูส4ครับลูนเชด2หลายๆคนถามพี่ใส่ลูนเชดมาทำไม100วันพันปีผมไม่เคยเห็นพี่ใส่ลูนเชดในเด็กเลยต้องบอกก่อนว่าการใส่ลูนเชดมานะครับเพราะว่าตัวเด็กมันนั่นน่ะมันยังไม่ได้โม่ดีขนาดนั้นและบางทีมันต้องหาตัวมาเล่นในบางครั้งมันก็ต้องมีหลุมเผื่อไว้บ้างนะครับก็เลยใส่ลูนเชดมาจริงๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะมันบอกว่าสามารถนะครับนะอย่างน้อยมันก็ยืน 9,000 ปีได้นั่นเองนะครับเกรด3ในรถ4ใบครับผมแล้วก็จะเป็นตัวที่มาจาก FC2 ของ7ข้าวสมุทร3ใบตัวนี้สกิลจริงๆเอามาแค่ใช้ลงเป็นแวนและให้ทาฮาร์ดมันติดชื่อ7ข้าวสมุทรแค่นั้นเองนะครับสไตล์แนะนำครับวิสาด1บูฮาร์ฟ2ในมิด2แล้วก็สไตล์ทีดี4อ่ะ3นะครับก็จะพอดีกันนะครับผมโอเคก็วิธีการเล่นในเด็กเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่ามันพลิกแพงได้เยอะขนาดไหนนะผมโอเคไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นเด็กเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันพลิกแพงได้หนักจริงนะครับนะเอาจริงๆพลิกแพงตั้งแต่ตัวเริ่มแหละถ้าตัวเริ่มปุ๊บเราเป็นตัวนู้นก็ได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ควรนะครับเอาตัวไหนก็ตัวนั้นแหละโอเคต้นเกมครับเริ่มมาไลฟ์เป็นใครก็ได้นะครับจะไลฟ์เป็นตัวไหนก็ได้เพราะจริงๆเนี่ยถ้าเด็กเป็นทีล้วนมันมีปัญหาอยู่ปัญหานึงที่พี่เห็นละคือโซมันเอาโซออกไม่ได้นะครับนะพอเราถ้าสมมติเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยนะครับโดนตีปุ๊บเรายอมเขาตีเข้ามายอมปล่อยเลยนะครับใช้สกิลได้เทิร์นต่อไปเขาได้บาร์2โม่ท็อปเด็ก2ใบโม่อย่างดีๆได้อะไรได้ที่1นะครับอาจจะไปโม่ติดตัวเริ่มก็ได้อ่ะปุ๊บ1 2ใบจั่วการ์ด1ใบครับจั่วอะไรช่างมันนะครับผมอันเดี๋ยวลืมไลฟ์เป็นเกรด2เลยอ่ะยืนแข็งมายืนวานิลาได้ปุ๊บถ้ามันโม่ดีแล้วลูนเฉยไม่ต้องใช้หรอกนะครับใส่มาเท่ๆไปงั้นแหละนะจริงๆก็ได้ใช้แหละนะตอนในกรณีที่มันโม่โง่จริงๆก็อาจจะต้องใช้กันบ้างโอเคทีนี้ตัวเด็กมันจะเริ่มตั้งแต่เกรด3นี่แหละซึ่งเราบอกว่ามันเป็นใครมันก็เล่นได้ทั้งนั้นนะครับระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยต้นเกมถ้าเราจำเป็นต้องไลฟ์ก่อนจริงๆยอมไลฟ์ไปก่อนเถอะเพราะเราเช็ค2ไดเด็กเราคีเยอะเขาอาจจะโดนขี้ตายไปก็ได้นะครับนะก็ต้นเกมถ้าเราได้เริ่มก่อนแนะนำไลฟ์เป็นตัวนี้ถ้ามีบนมือแต่ว่าถ้ามีตัวนี้บนมือก็ไม่เป็นไรนะครับนะอ่ะในสเต็ปที่พี่จะเล่นนะที่พี่เล่นรู้สึกแล้วเล่นแล้วรู้สึกดีก็คือไลท์ตัวนี้ก่อนและชุบตัวนี้ออกมาพอมันชุบตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บมันใช้สกิลโซบาร์ได้เราสามารถโซบาร์ตัวที่จำเป็นออกมาได้นะครับแล้วก็จั่วการ์ดคืนอีก1ใบด้วยอีกต่างหากนะครับผมนะเราอาจจะตีไปอย่างเพียวๆก็ได้มัน17,000แต่ว่า17,000ของมันเนี่ยก็ถือว่าแรงเพราะมันเช็คได้2ไดมันเป็นเกรด3นะครับในเทิร์นหน้าโดนตีมารับดงรับแดมอะไรว่าไปนะครับพอเข้าเทิร์นเราจะไลฟ์เปลี่ยนฐานก็ได้หรือจะไม่เปลี่ยนฐานก็ได้ในกรณีที่เราไม่เปลี่ยนฐานเราก็จะเล่นแบบลูกเล่นเดิมคือทำการไลฟ์ทำการสไตล์เป็นไนท์มิดนะครับพอสไตล์เป็นไนท์มิดเสร็จปุ๊บก็ดึงจากดรอปมาชุบอะไรก็ว่าไปนะครับเคาน์เตอร์บาร์1จากดรอปมาชุบมา2ตัวจบเทิร์นตายนะครับหรือในกรณีที่เราต้องเล่นอย่างนี้ล่ะเราจะเปลี่ยนอันนี้ตายก่อนลืมเราต้องเปลี่ยนฮาร์ดนะครับนะถ้าสมมติเราจะเล่นแบบชุบเราก็ต้องเปลี่ยนฮาร์ดพอเปลี่ยนฮาร์ดปุ๊บเราก็ทำการสไตล์
สไตล์ก็ลงมาใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1ได้เคาน์เตอร์บาร1ปุ๊บทีเนี้ยในหลุมเรามันอาจจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้เราให้ดูคือมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับนะอ่ะเราอาจจะ1เน้นชุบก็ชื่อใช้ตัวนี้ไปไล่ชุบก็ได้เราก็ต้องมั่นใจก่อนเฮ้ยถ้าเราชุบมาเราได้จั่วเพราะอย่าลืมครับตัวเด็กเราไม่มีดอทิกเกอร์นะอย่างน้อยก็ต้องชุบไอ้นี่บ้างนะครับอ่ะเอาก็ได้ปุ๊บชุบเคาน์เตอร์บาร1ชุบตัวนี้ขึ้นมาได้เทคโซบาร์1จั่ว1อ่ะเราจะได้โซบาร์ตัวเล่นออกก็ได้นะครับหรือโซบาร์ตัวไหนก็ได้อ่ะโซบาร์นี่ออกทำไมโซบาร์นี่ออกเดี๋ยวมันมีท่าคอมโบของมันอยู่นะครับเผื่อไว้ปลายเกมแค่นั้นเองโซบาร์ออกเสร็จปุ๊บเราอาจจะมีบนมือเราอาจจะมีตัวรับบูทก็เอามาต่อกันก็ได้นี่มันบวกไป 2,000 ด้วยนะเพราะฐานจุกขึ้นมานะครับแล้วก็ลงตัวที่มันไว้ติดฮอลโลและตี 16,000 ได้ลงไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะเพื่อให้มันตีได้นะครับหรือถ้าแบบน้องๆบอกว่าพี่ผมมีเนี่ยโหผมไม่รู้จะไปทำอะไรเลยในมือผมจะไม่มีตัวบูทเลยเนี่ยผมอยากให้มันแรงเทิร์นนี้ทำยังไงอ่ะสมมติมีรูนเชดอยู่ก็ลงมาใช้สกิลรูนเชดได้ครับเคาน์เตอร์บาร์1แซกมันทิ้งและเอาตัวนี้ออกมาแทนมันจะบวก 2,000 ด้วยจบเทิร์นลงมาปุ๊บอย่าลืมประกาศสถานะฮอลโลให้มันนะพอจบเทิร์นปุ๊บมันตายจากสถานะฮอลโลได้ไงแดม1ด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคลงมาฮอลโลครับอย่าลืมประกาศฮอลโลทุกครั้งที่ลงนะครับก็เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงอ่ะทีนี้เด็กมีคีอย่างเดียวครับพอเด็กมีคีอย่างเดียวปุ๊บก็ไม่ต้องสนใจคือแปลอะไรทั้งนั้นนะครับจะหวดข้างไปสักทีนึงก่อนก็ได้แยบจะแยบไปก่อนก็ได้อ่ะสมมติเอานี้ไปแยบไปก่อน 16,000 แยบเลยแยบปุ๊บเข้าไปนะครับเด็กมีคีเยอะครับไม่ต้องกลัวตีไปครับ 26,000 ตีฮิตชุบตัวนึงไม่รู้ชุบอะไรก็ชุบๆขึ้นมาเถอะมันบวก 2,000 นะครับอ่ะเมื่อกี้สมมุติว่าตีฮิตไปชุบตัวหนึ่งจริงๆก็น่าจะโดนชี้หนักอยู่พอสมควรก็ชุบตัวนี้มาก็ได้นะครับหรือชุบตัวอะไรก็ได้ที่มันตีได้ต่อไปนะครับหรือแต่ถ้าเกิดไม่ได้ได้เขาป้องกันไม่ได้ชุบก็โยนทิ้งแนะนำโยนให้ตัวนี้คลองให้ตัวนี้ไว้ก่อนกองทิ้งให้ตัวไอเรียกว่าไอตัวเกณฑ์หนึ่งเอาไว้นะครับนะแล้วก็เจ้าข้างนี้ตีต่อปุ๊บอันนี้มันจะเริ่มต้นที่15แล้วมันเรียกมาจากฐานมันจะเป็น17เป็น17เสร็จปุ๊บใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์1ถ้าได้ทิกมากกว่านั้นก็ว่ากันไปเนาะนะครับถ้าเกิดต้องการจะใช้แดมเทิร์นหน้าจริงๆอย่างน้อยมันมีตัวนี้หงายอันนึงน้องๆบอกว่าพี่มันไม่พอแดมเดียวอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไปชุบตัวนี้ขึ้นมาเลยก็ได้ชุบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศฮอลโลให้มันฮอลโลปุ๊บทีนี้นี่ตีเสร็จเอานี่ตีต่ออย่างน้อยๆมันก็เริ่ม 9,000 เป็น 14,000 แล้วนะครับเป็น 14,000 เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าไงดีถ้าเกิดมันได้ทิกมันก็จะไม่เป็น14,000มันจะเป็น19,000 24,000 29,000ถ้าเกิดได้3ทิกแล้วโยนหัดหลังหมดก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนะก็ทีนี้มันตีก็เริ่มต้นที่14,000หรือได้ทิกก็เป็น19,000ไปแต่ถ้าในกรณีที่คิดว่าชุบมาแล้วอาจจะไม่คุ้มหรือชุบมาเพื่อตีต่อตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่กรณีไปนะครับจริงๆมันต้องเหมือนเกียร์คือดูว่าเขาได้ทิกหรือไม่ได้ทิกนะครับโอเคทีนี้จบเทิร์นครับผมตัวนี้ตายจากผลของลักกิลตัวนี้ตายนะครับหงายดำ3นะครับปับเทิร์นหน้ามีเล่นครับผมนะโอเคก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายอะไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเล่นในโลนแล้วก็เทคนิคทั่วไปก็คือการเล่นแล้วก็ตีแล้วก็ทำเวฟแต่ที่เราใส่7คาบสมุดมาหรือ7ซีมาเพราะมันมีเหตุผลตรงนี้คือพอมันไปถึงจุดนึงไอ้สไตล์ตัวนี้มันจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะอะไรถ้าเขามี5แดมก็คงปล่อยเราฮิตหรอกนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยพูดแบบโง่ๆเลยเขามี5แดมเขาคงปล่อยเราฮิตหรอกและก็บางทีเราต้องการสนามแค่ในเทิร์นนั้นเพื่อจะให้มันจบๆไปนะครับนะโดยที่นี่แหละมันจะมีข้อดีตรงนี้แหละคือโดยที่เรามีตัว7คาบสมุดตัวนี้สมมุติสนามเราอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เรามี7คาบสมุดตัวนี้เราทำการไลท์ก่อนพอเราไลท์เสร็จปุ๊บมันก็จะชุบตัวนึงในกรณีที่เราต้องการจะเติมมือด้วยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานาถ้าเราเกิดแบบต้องการแค่เติมมือเฉยๆอย่างเงี้ยเราชุบเมนชี่ออกมาเดี๋ยวพอถึงช่วงเมนเฟสเรายัดโซจั่วก็ได้นะครับนะหรือถ้าเกิดว่ามีตัวเกตหนึ่งอย่างแบนชี่ตัวหนึ่งเงี้ยลงมาเราก็เอาลงมาอย่างนี้ก็ได้พอลงมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ทำการโซบาร์หนึ่งดูอ่ะโซบาร์ไรบาร์นี่ทิ้งจั่วหนึ่งได้อ่ะอย่างน้อยได้มือคือหนึ่งใบนะครับมันเริ่มเมนทีนี้พอเราไลท์เสร็จเราก็ทำการสไตล์ได้อีกสไตล์เสร็จปุ๊บเราจ่ายค่าคอร์สในการสไตล์ไปเรียกสไตล์มันออกมาเรียกไนมิดบ้างไนมิดออกมาแล้ว
ช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1ชุบ2ตัวจบเทิร์นตายเราก็ชุบตัวนี้มาฮอลโลชุบตัวนี้มาฮอลโลแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็อาจจะเตรียมหลุมไว้เพื่อทำการบูทหรืออะไรก็ได้นะครับนะหรืออ่ะในกรณีที่เราจะทำเวฟเหมือนในคลิปที่แล้วที่เราสอนก็ทำได้อาจจะแบบเฮ้ยตัวนี้พี่ตัวนี้พลังมันไม่แรงเลยทำยังไงดีอ่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้เราหงาย5แดมเลยนะใช้เทใช้ตัวนี้แจ็คทิ้งแล้วใช้เทคตัวนี้ชุบกันกลับขึ้นมาบวก 2,000 จะประกาศฮอลโลจบเทิร์นตายหงายแดมขึ้น1อ่ะอย่างน้อยอย่างนี้ก็16,000 18,000 แล้วนะครับง่ายๆ18,000 แล้วนะครับในหลุมเราก็เตรียมไว้ก็คือมีตัวรับบูทอีกสักใบนึงให้มันอยู่ในหลุมไว้หรือมีตัวนี้อีกใบนึงให้มันอยู่ในหลุมไว้ก็ได้นะครับจริงๆเอามาใช้มันก็ตกหลุมง่ายแหละก็เล่นเวฟเหมือนเดิม16แวนอันนี้ตีแบบไม่มีอะไร16แวนเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเด็กมันค่อนข้างคีเยอะจะลุยไปเลยหรือว่าจะไปโยนโหมข้างเดียวก็ได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บ16 18แวน18สกิลเคาน์เตอร์บาร์1ชุบไปชุบรับบูสต์ออกมาก็ได้ไปชุบรับบูสต์เสร็จปุ๊บอ่ะเป็นอย่างนี้พอเอาวันนี้ตีมันก็จะเป็น16แวนอีกรอบไอ้14แวนก็ชุบตัวนี้ขึ้นมาเคาน์เตอร์บาร์1ชุบตัวนี้ขึ้นมาไอ้ข้างนี้อาจจะพลังต่ำเตี้ยเลียดินนิดนึงนะต้องทำใจนะครับเพราะเราต้องเอาหงายแดมด้วยลงมาติดฮอลโลแวนตี32ตีไปปุ๊บได้ทิกโยนข้างโยนข้างครับถ้าเขาประกาศแวนเอาทิกโยนให้ข้างหมดสุดท้ายตีมันเริ่มที่16,000ได้ทิก1 21,000 26,000 31,000 นะครับง่ายๆถ้า3ทิกก็31,000ข้างเดียวที่31,000จบเทิร์นตายตายตายหงายแดมคืน3จบอันนี้ไม่ตายเพราะถูกชุบมาแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่เทคของมันเราถึงทำการใส่อันนี้ตายด้วยลืมจากผลของฐานไอ้ตัวนี้เราถึงทำการใส่ในมิสเข้ามาเพื่อให้มันแก้เกมในรูปของตรงนี้คืออย่างน้อยมันก็ได้เคาน์เตอร์บาร์1ชุบ2แค่เธอเดียวก็ดีเพราะว่ามันติดฮอลโลนะครับมันยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเรามาทำเวฟนะแล้วถ้าเกิดว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยเรามีทิ้งตายแล้วเราต้องการจะหรือเราไม่อยากจะเราอยากจะจั่วเพื่อตัวหาทิ้งไซส์หรือว่ายังไงก็ตามมันมีเทคนิคการเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีไอ้นี่แหละไอ้ตัวเกรด3มันนี่แหละอยู่ในหลุมนะครับแล้วพอเริ่มต้นไลฟ์เฟสเราสามารถเคาน์เตอร์บาร์2ทหารฐานเมนเทเวนซีเอามันมาไลฟ์ใหม่พอมันมาไลฟ์ใหม่ก็เล่นลูปเดิมก็คือเอาตัวนี้ลงมันจะชุบมาตัวหนึ่งแล้วก็ทำการโซบาร์ออกก็ไปโซบาร์ล่างมันเนี่ยออกแล้วก็จั่วโชคดีเกิดจั่วเจอทิ้งไซส์ได้ก็เรียกทิ้งไซส์เลยนะครับอาจจะตรงนี้มันอาจจะเปลืองแดมนิดนึงอาจจะเป็นไนท์มิดเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคเคาน์เตอร์บาร์1จุ๊บปึ๊บฮอลโลแค่นั้นเองถ้ามีสัก4แดมตอนนี้ก็เล่นง่ายแล้วนะครับอันนี้ก็ตี16ตีโง่ๆเลย16หรือว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเก็บไว้ที่หลังดีกว่าแรงเผื่อยังมีแดมอยู่14เคาน์เตอร์บาร์1กับชุบอย่างโง่ๆชุบนี่ขึ้นมาก็ได้ชุบนี่ปุ๊บได้สกิลอีกโซบาร์ส1จั่วคืนอีก1ปุ๊บเอาแวนตีตัวสุดท้ายเองก็ยังได้อีกแวนตีปุ๊บ32ได้ทิกอะไรโยนข้างหมดข้างนี้เริ่มก็22แล้วนะครับนะได้ทิก27 32 37อะไรว่าไปง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะโดยแกนบูจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นแคนที่ค่อนข้างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอสมควรเหมือนกันนะครับนะยังไงลูกเล่นมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคำนวณไว้แต่อันนี้คือวิธีการเล่นที่มันเป็นไปได้แล้วกันนะครับสำหรับชุดมันนะครับผมโอเคมาถึงกราฟ5ด้านครับของชุดนี้นะครับผมนะก็คะแนนกราฟ5ด้านชุดนี้ก็ถามว่าก็ไม่รู้จะให้ไว้ยังไงแหละคือมันจะกลางๆซะหมดเลยนะครับนะกับพลังการโจมตีให้ 3.5 ครับอย่างที่บอกคือมันมีเพียบภาษีดีไว้ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆที่มาช่วยทำให้มันตีได้เรื่อยภาษีพอดีตรงนี้แหละนะครับรอบในการโจมตีให้ 3.5 เท่ากันทำรอบได้เยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าแล้วแต่ของในหลุมพอสมควรความสามารถในการป้องกันครับก็ให้ไว้ 3.5 เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เรียกมาแล้วก็ดองมือนะครับดองมือปุ๊บเอามือไปกาดได้สนามก็เล่นวนอยู่อย่างนั้นไปชุบไปเล่นชุบไปเล่นไปได้ความง่ายในการต่อคอมโบ 3.5 ครับชุดนี้ต่อคอมโบง่ายยังไงก็เล่นได้เพราะว่ามันหาตัวลงหลุมได้ง่ายแล้วก็ชุบได้ง่ายแล้วก็จั่วหาของได้เรื่อยๆเหมือนกันความสามารถในการตัดเกมศูนย์เอาง่ายๆครับทุกด้านเว้นความสามารถในการตัดเกมได้ 3.5 หมดแค่นั้นเองนะครับผมนะสำหรับชุดที่ใช้เดี๋ยวไปดูกันไปคิดเอาเองนะครับนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้กันครับสำหรับเด็กนี้นะครับเป็นในโรส
นะครับในรถที่เอามาบิวแล้วนะครับไม่ใช่ทีดีแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามในวันนี้นะผมจะชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ฝากเพจแล้วต้องรอจากไฟท์ไทยแลนด์แท็บ Channel จะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ดูแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยผมขอบคุณรัฐ CJ ไว้กับบาร์ต้าชั้น5พูดถึงเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการนะผมในเรื่องของแวนการ์ดนะครับนะแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจหนังที่หนึ่งค้าอย่างชุดแกนบูหรืออย่างนี้ก็ตามทีดีของมันนะครับหรือเอาคอฟอร์ตตามสามารถติดต่อได้เพจแท็บช็อปนะครับผมนะลิงก์อยู่ในเดสคริปชั่นข้างล่างเลยวันนี้ไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ